เร็วเนื่องจากฝุ่นนะคะยังคงเยอะอยู่โรงเรียนก็ปิดให้พักก่อนทำไมล่ะลูกก็โรงเรียนอยู่ซอยเดียวกันน่ะแล้วปีใหม่ยังไปโรงเรียนอยู่อ้าวโรงเรียนทำไมอ่ะปีใหม่ทำไมอ่ะคือเมื่อวานเนี่ยเล็กก็ยังแล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละโรงเรียนค่ะแต่ว่าในสังกัดกทม.คือหยุดแน่นอนแต่อันเนี้ยคือเมื่อวานนี้โรงเรียนก็คือหยุดแต่โรงเรียนเลดไม่หยุดเหมือนกันเลดก็ยังคงไปโรงเรียนใส่แมสไปโรงเรียนแต่ณวันนี้โรงเรียนเพิ่งจะตัดสินใจได้ตอน2 ทุ่มเพิ่งมีประกาศของโรงเรียนว่าให้หยุดเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่ก็ไม่แน่ใจก็รีเช็คไปอีกว่าหยุดจริงหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้ววันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยโรงเรียนมีกิจกรรมตรุษจีนอ๋อแล้วตรุษจีนมีไหมตกลงสรุปก็คือหยุดเลยพรุ่งนี้ก็คือหยุดเลยใช่ก็คือวันนี้นะคะก็น่าจะสภาพอากาศน่าจะดีขึ้นอีกเพราะว่าวันนี้คนก็จะไปจับจ่ายใช้สอยก็คงไปแน่นกันทางเยาวราชใช่วันเมื่อเช้าเนี่ยรถดีขึ้นเยาวราชนี่เป็นสีเหลืองดีไหมปกติเป็นส้มเป็นอะไรไปดูเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นกรุงเทพวันนี้เป็นยังไง114แล้วก็แล้ว PM 2.5 ล่ะ41ลดลงไปเยอะมากจากเมื่อวานด้วยนะคะแต่ว่าข่าวนึงที่ลูกที่บ้านก็เสียใจจริงๆวันนี้กีฬาสีใช่ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์มาแล้วแต่ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็คือต้องอยู่ในต้องเลื่อนไปก่อนคือไม่ได้ออกมาจากนอกห้องเรียนคุณครูไม่ให้ออกมาซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ไปแล้วด้วยใช่เชียร์ลีดเดอร์อกหักเดี๋ยวให้มาเต้นให้ดูเดี๋ยวให้มาเต้นให้ดูแต่เมื่อวานเนี้ยความคืบหน้าเรื่องการดำเนินคดีของผอ.กอล์ฟนะคนพูดถึงเยอะมากตั้งแต่ประมาณหลังจากที่เราหยุดรายการนะเนาะก็คือเลิกรายการก็ประมาณเกือบ11โมงคือตอนที่เราทำรายการเมื่อวานในช่วงที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือนักข่าวเราก็คือวิ่งวุ่นกันอยู่ในสตูคือเตรียมตัวจะไปลพบุรีจะไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้วงในเขาบอกมาแล้วว่าจับได้แล้ววันนี้ก็แถลงข่าวซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยรายการเราจะมี3 เบรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโยนเข้าไปตอนวันนี้เขาจะมีแถลงตอน10 โมง 10 โมงครึ่งใช่ปะก็อย่างนี้คุณผู้ชมก็เปิดหน้าจอรอไว้เลยค่ะเดี๋ยว10 โมงครึ่งก็จะมีแถลงยาวเลยใช่แถลงด้วยที่ไทยรัฐทีวีเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแบบว่านำภาพสดๆมาให้ดูกันเลยทีนี้เมื่อวานเขาก็คุยกันเพราะว่ามันคนตกใจเยอะมากว่าไอ้ชายคนนี้เหรอแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เลยมี2 อย่างก็คือตกใจว่าใช่เหรอกับทำไมล่ะเปล่าทำไมล่ะใช่เหรอเพราะเขาเป็นผอ.โรงเรียนถูกต้องนะคะประสิทธิชัยเขาแก้วหรือว่ากอล์ฟอายุ38 ปีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโพชัยจังหวัดสิงห์บุรีค่ะแล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญารัชดานะคะคือเมื่อวานนี้คนก็งงมากแล้วก็ช่วงที่เราสวัสดีคุณผู้ชมไปอ่ะประมาณเกือบ11 โมงอ่ะก็มีการแชร์เฟซบุ๊กของเขาคนก็เข้าไปดูกันเลยก็คือคนเนี้ยมีภรรยาเนาะแต่งงานมีภรรยาแล้วหลังจากวันก่อเหตุเนี่ยประมาณ2 วันคือวันเด็กอ่ะวันที่11ก็ยังไปพาภรรยาไปเที่ยวงานวันเด็กอยู่เลยนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยประมาณเขาก็ควบคุมตัวไปได้ก็ไปสอบสวนกันนั่นแหละแต่ประมาณ1:30ของเมื่อวานเนี่ยเขานำตัวผอ.กอล์ฟเนี่ยนะคะมาควบคุมที่กองบังคับการกองปราบปรามที่กรุงเทพนี่แหละก็มาถึงกรุงเทพประมาณ4:00เห็นสภาพแล้วก็คือบอกเลยว่าสภาพอิดโรยอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบก็นำตัวผอ.กอล์ฟเนี่ยมาถึงกองปราบแล้วนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวที่จะแถลงข่าววันนี้อย่างที่เราคุยกันก็คือ10:30ทีนี้เขาก็บอกว่าตอนที่ผู้สื่อข่าวอ่ะเห็นมาถึงกองปราบปรามทันทีเนี่ยกำลังเจ้าหน้าที่เขาบอกอาวุธครบมือเลยนำตัวผอ.กอล์ฟเข้าห้องควบคุมนะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมไว้ด้านล่างด้วยโดยผู้ต้องหามีการปิดบังอำพรางหน้าอย่างมิดชิดด้วยการสวมหมวกแล้วก็ไม่ยอมตอบคำถามใดๆค่ะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับกุมได้เขารับสารภาพว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าโหด3 ศพนะขณะก่อเหตุชิงทองที่ห้างลพบุรีนี่แหละโดยบอกว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยคือคนก็จะเข้าไปดูใน Facebook ก็บอกว่ารวยขับรถหรูแล้วก็พาภรรยาไปเที่ยวบ่อยครั้งก็ว่าอย่างนี้นะคะแต่หลังจากข่าวแพร่ออกไปมันก็มีทั้งเรื่องของ Facebook เขา Facebook ภรรยาเขาซึ่งตอนหลังก็ปิดไปประมาณบ่ายโมงของเมื่อวานน่ะแต่ว่ามีคนไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดือดรวมทั้งลามไปถึงภรรยาของเขาด้วยนะฮะ
ดยมีผู้ชายคนนึงเนี่ยทักไปคุยลักษณะลวนลามคุกคามทางเพศโดยทักไปหาว่าน่ารักมากเลยครับถ้าผัวพี่ติดคุกลองมาคุยกับผมไหมแล้วก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปเตือนด้วยว่าไม่ควรไปยุ่งกับคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ต้องหาแต่หนุ่มคนนี้ก็บอกว่าลองทักไปดูเผื่อเธอสนใจจากนั้นก็มีผู้ชายอีกหลายคนเลยเข้ามาก็บอกว่าจองด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตคือเขาก็เดี๋ยวนี้คือคนที่ใช้โลกโซเชียลเนี่ยเขาจะโอเคมากขึ้นก็เข้าไปตักเตือนกันอะไรเงี้ยบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยภรรยาอาจจะไม่เกี่ยวข้องลำพังแค่สามีโดนจับก็คงเครียดและเศร้ามากพอแล้วก็ต้องมาเจอข้อความแย่ๆแบบนี้อีกแถมยังโดนด่าเยอะมากจึงขอให้ทุกคนเนี่ยดึงสติก่อนที่จะเข้าไปด่าคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้เนี่ยมันลามไปถึง Facebook ของโรงเรียนละซึ่งตอนนี้ต้องรอรายละเอียดจากทางคดีจากตำรวจนะโดยเบื้องต้นเนี่ยผบ.ตำรวจก็บอกว่าคือผอ.ก๊อฟเนี่ยลงมือคนเดียวแต่วันนี้เราต้องมารอฟังกันว่าเอ๊ะ 10:30 นเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะหลายคนอยากจะรู้ว่าเหตุจูงใจอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนงงใช่อยากจะรู้ไม่ใช่แค่คำว่าคืออะไรไม่ใช่แค่คำว่าตื่นเต้นหรอเป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะแต่อย่างที่บอกอะตำรวจเขาก็เก่งเหมือนตอนที่เขาบอกเราว่าเนี่ยมีแบบเหมือนกับไปเจอที่หนองคายข่าวหลอกเออก็ดีแล้วไงเพราะไม่งั้นก็คุยกันไปเดี๋ยวอันนี้ยายเป็นเหมือนที่พวกเราคุยกันเนาะเอาอันนี้อันนี้ยังไม่ได้อ่านนะให้ยายก่อนนะสรุปก็คือตำรวจเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าพูดอะไรไปเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวจะไหวตัวทันใช่เพราะจริงจริงคนนี้เขาก็ติดตามข่าวจริงๆใช่พี่แอปนี่เรียกมาสอบแล้วครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามีรูปพรรณสันฐานรถจักรยานยนต์ของพ่อตาจริงๆเขาสอบไปที่ปืนก่อนว่าปืนเนี่ยเป็นของใครก็พบว่าเป็นแบบของคุณพ่อใช่ไหมของพ่อก๊อฟก็คือเรียกมาสอบแล้วไงแต่ว่าไม่ได้รับไงแล้วก็ไม่ได้เข้ามอบตัวไงเพราะงั้นก็ต้องโดนรวบไปนะอ๋อแต่เรียกมาสอบนานคือหมายถึงเรียกเข้ามามี2คนเรียกเข้ามาสอบแล้วเธอเหมือนทำเนียนๆว่าเออมี2คนแต่คนนึงอ่ะปล่อยออกไปแล้วแต่คนนี้ก็ปล่อยเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรก็รอหลักฐานไงเพราะว่าทองก็ไม่มีปืนก็ไม่เห็นใช่ไหมรอรวบทีเดียวแล้วบอกว่าที่จับได้เนี่ยมาจากเหงื่อที่มัดตัวเขาคือเหงื่อแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีคนแชร์แบบว่าชื่นชมรปภ.ที่ปิดประตูปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมก็เลยแล้วทำให้เขาเสียชีวิตเพราะว่าเขาปิดประตูไม่ให้ออกก็เลยทำให้ได้ DNA ของเหงื่อของผอ.ก๊อฟนี่ซึ่งตรงกันตรงตู้ทองก็เหงื่อเยอะเพราะเหมือนเขาเดินเขาอะไรลูกอ่ะเดี๋ยวรอ 10:30 นะคะมีเรื่องให้ติดตามกันอีกเยอะเนาะแม่เมื่อวานที่เราแชร์กันเรื่องของปอดอักเสบอะไรใช่ไหมที่มีการลืมไปเลยอะเมื่อวานไปเยาวราชก็แบบกลับมานั่งนึกแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนไทยเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่นครปฐมนะคะที่ติดเชื้อแล้วก็ตอนนี้กักตัวไว้อยู่แล้วเป็นคนไทยคนแรกเดี๋ยวต้องลองดูว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะแล้วทำไมคะเยาวราชไปทำไมคะก็กลัวจะไปซื้อชุดตุ้งแช่ให้เขาแหละนี่ต้องไปถึงนู้นเลยนะแบบว่าออริจินอลออริจินอลไงแล้วก็ไปได้โอ้โหไอตัวมังกรโอ้ยชื่นชอบชอบใจไหมชอบใจไหมแล้วตัวใหญ่ตัวจะเอาตัวใหญ่ใหญ่แม่พกตังไปร้อยเดียวลูกโทษทีนี่ยังชอบแบบว่าเชิดมังกรเชิดสิงโตอะไรไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยค่ะตัวเอาตัวใหญ่จะเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเอาไปเชิดเหรอเชิดสิงโตเหรอเชิดให้ลองทำให้ดูซิแม่จะได้ไปซื้อเออไปเวลาเชิดสิงโตทำยังไงคะวันนี้ไม่มีคนบิวอาตุ๋ยไม่อยู่บิวเชิดสิงโตทำยังไงลูกทำยังไงตุ้งแช่ตังเอาตังไปซื้อตุ้งแช่ตุ้งแช่ยังไงนี่ล่ะเก็บเป็นความสนใจไม่เป็นไรไปฟังข่าวแอปดีกว่าเอามาอัปเดตกันค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเขาคาดการณ์ว่าต้นตอของโรคปอดอักเสบเนี่ยที่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยนะคะไม่ถึงทั่วโลกเนอะตอนนี้แถวบ้านเราก่อนคือตอนนี้นะคะเขาคาดการณ์ว่าเขาเนี่ยพบค่ะตลาดที่มีเมนูเปิบพิสดารค่ะที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยค่ะคาดว่าน่าจะเป็นต้นตอของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ขออภัยค่ะโดยตอนนี้นะคะข้อมูลจากสื่อจีนนะคะระบุว่า
ตลาดนะคะที่คนพบก็คือตลาดอาหารทะเลหัวหนานในใจกลางเมืองอู่ฮั่นค่ะพบเนื้อสัตว์ป่ามากมายกว่า112รายการเนื้อสัตว์ป่า112รายการค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกหมาป่าจระเข้จิ้งจอกซาลาแมนเดอร์งูหนูนกยูงเม่นและอูดอูดด้วยเหรออูดทานเขาทำไมเนาะตอนแรกก็หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมแล้วถ้าเกิดว่าเขาค้นพบตลาดที่ขายสัตว์ป่าเนี่ยแล้วมันเกี่ยวยังไงกันใช่ไหมคะเกี่ยวยังไงกันกับโรคปอดอักเสบคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าการระบาดของโรคระบาดหลายครั้งทั่วโลกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นมาจากการรับประทานเนื้อสัตว์ป่าค่ะอย่างเช่นโรคระบาดที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออีโบลาที่เกิดที่ทวีปแอฟริกานะคะก็เชื่อว่าอีโบลาเนี่ยเชื้อมาจากข้างคาวผลไม้หรือที่ผ่านมาค่ะที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันหรือโรคซาก็คือมาจากตัวชมดคือมาจากการที่เรากินสัตว์แปลกสัตว์ป่านี่แหละล่าสุดนะคะดร.เกาฟู่ค่ะหัวหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนนะคะได้ออกมาแถลงเช่นกันว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะน่าจะมาจากสัตว์ป่าเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สามารถระบุได้นะคะว่ามาจากสัตว์ชนิดใดคงต้องมีการสืบสวนกันต่อไปนะคะเขาบอกว่าตอนนี้แม้ทางการจีนที่ผ่านมาจะมีกฎเข้มงวดเลยในการออกกฎหมายห้ามค้าเนื้อสัตว์ป่าแล้วก็ตามแต่กฎหมายก็ยังไม่ได้คุ้มครองถึงการที่นำสัตว์ป่าเนี่ยที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มมาขายในเชิงพาณิชย์คือห้ามเขาเรียกอะไรห้ามค้าเนื้อสัตว์ป่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ป่าที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มเขายังมีการขายกันอยู่ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าพวกสัตว์ทั้งหลายก็อาจจะต้องเป็นแบบจระเข้เลี้ยงฟาร์มงูฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอามากินกัน อ้าวคุณคะงั้นคุณช่วยบอกคิวด้วยค่ะข่าวต่อไปใครอะลูกใครครับหนูลบหมดทั้งกระดานเลยข่าวต่อไปของแม่ไหมคะของแม่ป่ะใช่ของแม่อ๋อโอเคอ๋อของแม่เองกระดานขาวเชียมาข่าวต่อไปเป็นอุทาหรณ์สำหรับวัยรุ่นหรือวัยกำลังแบบแตกเนื้อหนุ่มนะคะสาวๆโรคติดต่อจากการจูบซึ่งอันนี้ก็คือน้องคงไม่มีโรคติดต่อนี้เกิดขึ้นกับน้องเรสค่ะแม่ไม่มีแต่เรสอาจจะมีเรสต้องไม่ได้ค่ะเรสไม่ได้เมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามีแฟนแล้วไม่มีค่ะเสียงดังเลยคือเมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์อารักษ์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเขาได้โพสต์เตือนนะคะสำหรับวัยรุ่นว่ามันมีโรคติดต่อจากการจูบเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีหนุ่มน้อยวัย15ปีได้เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกิดจากอะไรคะนี่ผู้ป่วยอายุ15ปีมาด้วยว่า7วันก่อนเนี่ยนะคะเขามีอาการไข้ปวดหัวอ่อนเพลียเจ็บคอแล้วก็เบื่ออาหารเหงื่อออกตอนกลางคืนเหมือนคล้ายจะเป็นหวัดซื้อยากินเองก็ไม่ดีขึ้นนะคะล่าสุดไปหาหมอที่คลินิกหมอก็ตรวจร่างกายแล้วก็ส่องเข้าไปในคอปรากฏว่าเป็นหนองเป็นทอมซินอักเสบจึงทานยาต้านเชื้อโรคก็คือเชื้อแบคทีเรียวันต่อมาปรากฏผื่นขึ้นตั้งแต่หน้าลงไปที่คอที่อกที่หลังเต็มตัวไปหมดตัวเองก็เลยคิดว่าแพ้ยากลับไปหาหมออีกครั้งว่าหมอจ่ายยาอะไรผมว่าผมแพ้ยาหรือเปล่าหมอเลยบอกเฮ้ยไม่น่าเป็นไปได้เลยส่งตัวมาที่โรงพยาบาลศรีชนนะคะพอตรวจไปตรวจมาปรากฏว่าตัวเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดของเขาเนี่ยมันไปตรงกับโรคโมโนนิวคลีโอซิสนะคะซึ่งจะทำให้เกิดเนี่ยค่ะต่อมน้ำเหลืองโตที่คอม้ามโตนะคะแล้วก็ซีดไม่เหลืองปรากฏว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่เรียกกันว่าโรคติดต่อทางการจูบซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอฟสไตบาร์นะคะที่สามารถแพร่กระจายทางน้ำลายการไอหรือการจามซึ่งเบื้องต้นผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการคือไข้มีไข้เจ็บคอแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนเพลียเมื่อเป็นแล้วมักจะค่อยๆหายได้เองภายใน 2-3 สัปดาห์โดยโรคนี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกช่วงอายุเลยส่วนมากเนี่ยนะคะเกิดในวัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่นจูบฉันหน่อยได้ไหมไปโรงเรียนอย่าไปจุ๊บใครนะเลสอย่าไปจุ๊บใครนะอย่าไปล็อกคอสาวจุ๊บให้แม่เห็นอีกได้ไหมจริงๆอ่ะทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะโรคนี้ด้วยคือแค่เด็กๆเป็นหวัดกันแล้วไปจุ๊บกันเล่นก็ติดไม่ได้หรือจามนี่ไงเขาบอกติดต่อทางน้ำลายไอจามหมดเลยนะคะวิธีป้องกันคือหลีกเลี่ยงกับเขาเรียกว่าการจูบอ่ะ
กับผู้ที่มีเชื้อแล้วไปจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขามีเธอมีเชื้อหรือเปล่าเออไม่ไม่มีหรออ่านงั้นจุบฉันจุบเธอได้เริ่มอายแล้วเห็นปะเริ่มเขินนี่แหละเขาบอกว่าแล้วอีกอย่างนึงคือกินร้อนช้อนกลางก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่นรวมถึงผ้าเช็ดหน้าหรือของใช้อะไรที่มันเป็นส่วนตัวมากๆควรหลีกเลี่ยงนะคะเป็นการหลีกเลี่ยงเขาเรียกว่าสัมผัสกับน้ำลายหรือเสมหะของผู้อื่นส่วนตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็ถ้ารู้ว่าตัวเองมีไข้มีหวัดหรืออะไรประมาณนี้ก็ดูแลตัวเองอย่าเอาเชื้อโรคไปแพร่คนอื่นห้ามจูบกับใครนะลูกได้ยินไหมได้ยินไหมส่วนแม่ไม่ต้องกังวลแม่ไม่มีเออเอาอีกเรื่องนึงดีกว่าค่ะเอาเบรกก็เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่คนนี้เขาลูกสาวสวยและเดี๋ยวก็มาคุณแม่ก็ยังสวยพี่น้ำฝนกุลนัทค่ะช่วงนี้นะคะขอต้อนรับคุณแม่นางเอกนะคะทั้งสวยทั้งหุ่นดีจะบอกว่า20ปีจริงเหรอ20ปีผ่านไปนะคะก็สวยไม่เปลี่ยนเลยพี่น้ำฝนกุลนัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฝนแล้วสวัสดีค่ะเป็นไงเป็นไงบ้างคะตอนนี้กี่ขวบแล้วคะลูกสาวใช่ไหมลูกสาวลูกสาว2ขวบกว่าแล้วค่ะ2ขวบกว่าสวยเหมือนแม่อ่อนกว่านิดเดียวเนาะอ่อนกว่านิดเดียวอ่อนกว่านิดเดียวค่ะสวยมากน่ารักมากค่ะตกลงต้องเรียกน้องชื่อเรียกยังไงนะคะน้องทาเรียน้องทาเรีย ถ้าอยากเป็นฝรั่งเรียกว่าน้องทาย่าทาย่าค่ะโอ้ยกำลังน่ารักเลยเขาบอกว่าเป็นคุณแม่ที่สวยเก่งแล้วก็เนี๊ยบตลอดค่ะเป็นไงคะคุณสามีห่วงไหมคะคุณสามีห่วงอยู่แล้วเอาเป็นว่าเรื่องความเนี๊ยบเนี่ยนะพี่ไม่ได้เนี๊ยบแค่ตัวพี่เองไม่ใช่แค่สามีเนี๊ยบจนมาถึงตัวพี่เองจนไปถึงลูกจนไปถึงทุกคนยังไงอ่ะก็เอาเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องเป๊ะตลอดและเวลาที่เราอยู่ในวงการนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องความสวยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาเป็นว่าเคยไปเดินข้างนอกแล้วได้ยินคนนะคะพูดเป็นแบบคือเขาไม่ได้มาพูดกับเรานะเขาพูดแบบเนี่ยหรอกุลนัทตัวจริงทำไมหน้าโทรมขนาดนี้เคยได้ยินผ่านมาผ่านหัวทำไมดูแก่ขนาดนี้จริงดิไปทำอะไรมาทำไมไม่ดูแลตัวเองเลยมีช่วงนั้นด้วยเหรอมีค่ะมันมีช่วงที่สวยตลอดนะก็แหมเราก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวนิดนึงนะใช่ไหมคือแบบพอเราได้ยินแบบนั้นมันเหมือนกับแบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่าเราปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วว่าเราก็เลยต้องลองมาใช้ครีมใช้อะไรหลายๆอย่างพอทีนี้พอเราได้มาคุยกับเพื่อนเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วปัญหาของมันคือเกิดจากว่า1พออยู่เริ่มอายุเข้าเลข4ปั๊บเนี่ยนี่หรอร่างกายของเราผิวหน้าของเราทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดริ้วรอยก็มาเห็นไหมคะลึกขึ้นตีนกาก็เพิ่มขึ้นใต้ตาก็ดำขึ้นนี่คือเวลาเราไม่ลงรองพื้นเนาะแล้วก็ร่องแก้มก็มีจุดด่างดำก็จะเริ่มเยอะขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เริ่มเข้าเลข4ฝนก็เลยเป็นแบบเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงดีเราจะแก้ไขยังไงดีจนมาเจอเพื่อนก็เลยแนะนำให้ใช้แล้วเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนที่ช่างเลือกเพื่อนบอกว่าของดีไม่พูดเยอะไปลองใช้เอาเองดีกว่าเราก็เลยอ่ะงั้นเอามาลองเอาเป็นว่าพอครั้งแรกที่ลองไปเสร็จนะคะทาไปเสร็จตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกได้ถึงความแบบเฮ้ยทำไมหน้ามันนุ่มมันชุ่มชื้นเพราะว่าการที่เราหน้าแห้งเนี่ยมันเป็นคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราหน้าแห้งริ้วรอยของเรามันก็จะมันก็จะเพิ่มยิ่งเราแต่งหน้ายิ่งชัดเข้าไปใหญ่ลองพื้นก็จะไม่กินยิ่งพยายามจะปิดก็จะยิ่งชัดถูกต้องโอ้ยเห็นไหมคะตื่นเช้าขึ้นมาหน้าก็จะสดใสเรารู้สึกได้พี่สาวน้องทาเรียขอบคุณค่ะเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยพอหลังจากที่เราทาไปเสร็จแล้วมันตอบโจทย์เราได้มากมากอ่ะพอหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆจุดด่างดำเราก็เริ่มจางลงริ้วรอยเราก็เริ่มจางลงและหน้าเราก็เริ่มชุ่มชื้นขึ้นพอหน้าเราเริ่มชุ่มชื้นขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันใช่เอาเป็นว่าอย่างนี้เลยดีกว่านะคะฝนเข้าใจผู้หญิงอายุ40ทุกคนทุกคนเนี่ยอยากจะสวยวันนี้เนี่ยฝนมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะคะพรอมมิสนะคะปกติแล้วเนี่ยกระปุกละ 3,500 บาทวันนี้ฝนลดเหลือ 2,990 บาทนะคะเท่านั้นไม่พอนะคะฝนแถมครีมกันแดดให้ด้วยแล้วก็แถมโฟมล้างหน้าด้วย3ชิ้นในราคา 2,990 บาทแต่เนื่องจากว่าเราเข้าใจผู้หญิงที่อายุขึ้นเลข4เหมือนกันนะคะ
เอาเป็นว่าฝนแถมให้ไปเลยอีกหนึ่งกระปุกไซส์เดียวกันแบบนี้นะคะเป็น4ชิ้นพร้อมกระเป๋าไปด้วยเลยค่ะ50สายแรกนะคะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะจะได้หมดนี่เลยจะได้หมดนี่เลย5ชิ้นนี่เลยค่ะในราคา 2,990 ค่ะซึ่งปกติแล้วเป็นหมื่นนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์1577นะคะ LINE @signpromise ค่ะ5ชิ้นแล้วเป็นไซส์เดียวกันไซส์ปกติใช่ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะ Promise เนี่ยนะคะสารสกัดเนี่ยเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศคือมีทองคำนะคะแล้วก็มีดอกฮิบิคัสนะคะดอกฮิบิคัสเนี่ยมันเหมือนดอกไม้แห่งความงามของอียิปต์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเป็นสารสกัดที่ดีมากแล้วได้รางวัล2ปีซ้อนเลยดีกว่าค่ะในขอดมหน่อยดิอยากจะดูหอมหอมค่ะกลิ่นดีมากเลื่อนริ้วรอยลดเลื่อนริ้วรอยเอาเป็นว่าถ้าใครที่มีร่องรอยตรงไหนตีนกาตรงไหนจุดด่างดำตรงไหนให้ทาตรงนั้นเน้นตรงนั้นหนาๆไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วพอตื่นเช้ามานะคะผิวก็จะนุ่มเอาเป็นว่าพอใช้ไปได้สักพักนึงคุณสามีมาจับที่หน้าแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมหน้านุ่มอ่ะหอมแก้มหน่อยได้ไหมอ่ะคุ้มค่ะ 2,990 สามีหอมแก้มทุกวันโทรกันเข้ามานะคะที่1577นะคะหรือว่า LINE นะคะ @sign promise ค่ะที่สำคัญนะคะวันนี้โปรโมชั่นดีๆนะคะอยากจะบอกเลยนะคะกระปุกละปกติกระปุกละ 3,500 บาทนะคะวันนี้นะคะลดเหลือ 2,990 บาทนะคะแถมฟรีนะคะนี่ครีมเหลือ20สายค่ะเหลือ20สายนะคะมีครีมกันแดดนะคะแล้วก็มีโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะและฝนก็ให้ไปเลยไซส์ปกติเลยนะคะอีก1กระปุกพร้อมกระเป๋าอีก1อย่างสรุปเป็น5ชิ้น 2,990 บาทค่ะโทรกันเข้ามาที่เบอร์1577นะคะหรือว่า LINE @signpromise ค่ะต้องลองนะพี่ฝนสวยขึ้นจริงๆจริงๆเนื้อมันดีขึ้นจริงๆเนี่ยลองดูสิเห็นมั้ยอ่ะมันใช้จริงด้วยใช่ใช้จริงด้วยอ่ะ2อันนี้อันนี้ขาวกว่าใช้จริงด้วยใช่มั้ยที่เขาใช้แล้วเขาก็แบบเห็นผลด้วยนี่ไงใช่ค่ะอันนี้คือคุณเอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอายุ40ค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่เขาใช้ไปเสร็จแล้วอายุลดลงไป10ปีจริงๆจริงๆแล้วก็อันนี้นะคะคนนี้นี่อายุ30พอใช้แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยแนะนำให้คุณแม่ข้างๆใช้คือคุณแม่อายุ65ตอนนี้เป็นพี่น้องกันแล้วค่ะไม่ใช่คุณแม่แล้วไม่ใช่คุณลูกแล้วอย่าลืมนะคะโทรกันเข้ามานะคะที่เบอร์1577นะคะนะคะแล้วก็ LINE @sign promise ค่ะที่คุณจะได้เหลืออีก12สายเหลืออีก12สายเองเร็วๆรีบโทรกันเข้ามา5ชิ้นนี้นะคะ2,990ค่ะโปรนะคะปกติราคา 3,500 บาทนะคะวันนี้ลดเหลือ 2,990 บาทนะคะแล้วก็แถมครีมกันแดดแล้วก็โฟมล้างหน้านะคะแล้วก็ยังแถมอีก1กระปุกนะคะไซส์ปกติไปเลยเป็น5ชิ้นพร้อมกระเป๋าด้วยนะคะในราคา 2,990 บาทค่ะค่ะโทรกันเข้ามานะคะที่1577ค่ะ1แถม1ขนาดเท่ากันเท่ากันแถมครีมกันแดดแถมโฟมล้างหน้าแถมโฟมล้างหน้าด้วยแถมกระเป๋าเลยครบเซตนี่เลยค่ะ 2,990 ค่ะควรจะซื้อแล้วเพราะตอนนี้เนี่ย50สายเหลือไม่ถึงแล้วนะ5ชิ้น1577ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ฝนค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตหน่อยซิว่าตกลงยังอยู่หรือว่าเลิกกันแล้วสำหรับคู่พี่แต้วพี่ต้นนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสบู่เบนเนต CNE ยอดขายอันดับ1ติดต่อกัน5ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลับมาอัปเดตเรื่องพี่แต้วพี่ต้นคืออย่างนี้แพทเองก็สงสัยเพราะว่าใน IG ของพี่แต้วอ่ะไม่ลงรูปพี่ต้นมาสักพักนึงเลยจนถึงขนาดสารแหน่แม่โทรไปถาม โทรไปถามไม่ได้ถามแต้วนะ ถามไอซ์เป็นเพื่อนแต้วคือไอซ์เป็นเพื่อนต้นเที่ยวอยู่ด้วยกันถึงขนาดสารแน่ไลน์ไปบอกแกเขาเลิกกันแล้วหรอไม่เห็นรู้คือทำเพื่อรายการใช่ไหมทำเพื่อตัวเองความอยากรู้อะไรอะพี่แฮปปรากฏไอซ์ก็แบบไม่นะหรือยังไงวะเอ้าหรือยังไงวะคืออะไรคือเหมือนแบบช่วงนี้เขาไม่ได้ลงรูปแต่เขาก็ยังมีทริปแล้วล่าสุดนี่ไงนี่เหรอไปญี่ปุ่นอีกแล้วแค่ไม่ได้ลงรูปเท่านั้นเองเท่านั้นเองค่ะล่าสุดเนี่ยแฟนๆก็โล่งไปตามๆกันเพราะว่าได้มีภาพนี่ไงพี่แต้วพี่ต้นเขาไปสัมพันธ์ประชัดกับความหวานกันที่ญี่ปุ่นเขาต้องไปอย่างเงี้ยคือพูดง่ายเขาชอบญี่ปุ่นมากแล้วก็จะเป็นทริปเล่นสกีอย่างเงี้ยตลอดตามที่เคยสัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าเตรียมตัวจะไปเที่ยวทริปประจำปีค่ะ
เหมือนเดิมแก๊งเดิมก็คราวนี้ก็ไปอีกทีนี้แฟนๆก็โอเคแล้วนะว่ามีรูปครบแล้วนะเซตเดิมเด้อนี่คบกันมาจิจิอยู่ตรงกลางไม่รู้ไปคนเดียวหรือไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะยังก็เป็นประเด็นอีกแต่แบบเป็นคนไทยอ๋อมีใครถ่ายผู้ต้องสงสัยคือคนไทยผู้ต้องสงสัยคือคนไทยอันนี้พี่เปิ้ลนะคะอันนี้ข่าวใหม่ไม่แต่นี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทริปก่อนหน้านี้ก็คือเซตนี้แพทย์ถึงบอกว่าเซตเดิมที่คนพยายามจะไปวงในรูปในช้อนในกระจกในแว่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้อู้แต่พี่เต้าพี่ต้นคบกันนานมากจริงๆกี่สิบปีแล้วแพทย์ว่าน่าจะเกือบ15ปีได้มั้งคะนานเหมือนกันแบบเราก็โหสุดยอดตั้งแบบเขาคบกันอะไรกันโอ๊ยอ่ะยังไงติดเบรกก่อนเอาเดี๋ยวอัปเดตดูเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนรอฟังก่อนว่าจะ 10:30 นหรือว่าจะก่อนหน้านั้นแต่คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะถูกต้องดูก่อนเบรกก่อนค่ะทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์วิโรจน์เองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือภูฏานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอดี้พลัสสารสกัดจากถั่งเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อมาให้อีกฉันหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนำให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทำงานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนำนะแล้วตอนนั้นน่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อหลายๆกล่องเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนำให้กินทุกคนน่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับคอดี้พลัส2กล่องปกติ 6,800 บาทเฉพาะ20ท่านแรกลดกว่า 50% เหลือเพียง 2,690 บาทแถมฟรีกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราคอดี้พลัสมูลค่า690บาทโทรด่วนตอนนี้ที่020805625 020805625หรือที่ LINE @tv33 จัดส่งฟรีทั่วประเทศเฉพาะ20ท่านแรกลดกว่า 50% เหลือเพียง 2,690 บาทแถมฟรีกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราคอดี้พลัสมูลค่า690บาทโทรด่วนตอนนี้ที่020805625หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่020805625เขาเรื่องแบบซีรีส์เกาหลีไงก็คือติดกันงอมแงมไงไม่ไม่ยังเพ้อข่าวคุณคิมอยู่ใช่ไหมใช่ที่เป็นนักบินอวกาศที่เขามีเมียแล้วอ่ะตอนนี้น้องไม่ได้เพ้อใครเลยอ่ะทำไมอ่ะน้องแอบรออย่างเดียวน้องแอบชอบคนนึงอยู่เลยเออจริงเหรอเป็นพ่อไม้หรือเปล่าไม่เป็นเด็กเป็นชอบมากเลยอ่ะถ้าเขาดูละครหรือเปล่าไม่ไม่ไม่พัดเพิ่งเจอเขาเมื่อวานแล้วแพทก็แบบเฮ้ยทำไมแบบเพิ่งเจอเขาเมื่อวานอ้าวคุณผู้ชมไปสืบมานะเมื่อวานแล้วก็ไปไหนเจอใครทำไมแฟนคลับเขาเยอะมากทำไมเราถึงแบบด้วยอะไรอะไรครูเต้ยอ๋อเออที่นู่นอ่ะเหรอที่เขาเป็นนักร้องใช่ไหมน่ารักมากใช่ไหมอ๋อห่างกันกี่ปีคะน่าจะเกือบ10ปีไหมอุ้ยไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่แม่แพทได้อยู่มากเลยอะสมัยนี้เขาฮิตกันแล้วที่ของเขาใส่เครื่องแบบข้าราชการที่เป็นครูอะแบบเอาละคะแพ้คนในเครื่องแบบเหรอคะแพ้คนในเครื่องแบบเฉพาะคนนี้แม่เอาเมื่อกี้ก็มีข่าวหวานๆกันไปแล้วนะคะแอปขอมาคู่นี้หวานไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะสำหรับหนุ่มณเดชน์ค่ะลงรูปยิ้มกริ่มอันนี้เขาเขียนนะไม่ได้เขียนเองนะพร้อมแคปชั่นอ่อยนิดๆคิดถึงครับคิดถึงครับทันทีเลยค่ะยาย่าเข้ามาถามเลยคิดถึงใครคะคิดถึงครับที่คิดถึงใครคะอยากลงอย่างนี้แล้วมีคนเข้ามาถามบ้างพี่แพรรีบตอบเลยพอลงอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็บอกว่าคือคิดถึงเลสละสิ
ก็ตัวเองอะชอบเขียนโยงไปเรื่องนี้ใช่ไหมนี่มีตอบไหมแคปชั่นอ่อยๆแบบนี้น้องลงอ่อยจนไม่รู้จะอ่อยยังไงแล้วแม่ยืนกลางแดดเธออาจจะเหงาแต่ยืนกลางใจเราเธอจะมีความสุขก็เงียบอยู่ใช่การเวลาคือเครื่องพิสูจน์ใบมะกรูดคือเครื่องต้มยำเอาแบบว่าอย่างนี้สินี่คิดถึงนะต้องไม่เฉลยอ่ะต้องแบบทิ้งๆไว้นิดนึงแต่สรุปพี่แป้เขาเฉลยเฉลยเหรอว่าตัดความฝันความหวังของสามอื่นหมดเลยเขาเฉลยว่าคิดถึงคนถ่ายปรากฏว่าไปแก้วถ่ายไม่เขามีแท็กด้วยแท็กไอจีอุรัสยาเลยค่ะโอ้ยกลัวบอกว่าเดี๋ยวคนอื่นคิดไปเองเอาแล้วนู่นสิแฟนคลับมาแท็กกันใหญ่เลยอ่ะเป็นความสุขของแฟนคลับนะคะเนี่ยรักทำไมเขาอ่อยแค่นี้เขาหวานกันเลยเนี่ยนี่อ่อยไม่รู้จะอ่อยไงก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวเข้ามาในหัวใจออกไปไม่ได้แล้วนะจ๊ะเออนี่ไงเขาถึงไม่มากันไงก็เลยกลัวกันไปก็เขาไม่ต้องแบบว่าทิ้งไว้หน่อยให้เขามาตอบหรอเนี่ยทุกคนกลัวหมดเลยแม่ไม่มีใครมาแล้วเออเอ้ายังใช่ไหมอ่ะยังก็ไปคนนี้ต่อเลยไปดูสกิลการฝีมือการแต่งหน้าของน้องเป่าๆกันนะคะสวยมากเป่าๆนี่เป็นคนที่แต่งหน้าคุณแม่เขาได้สวยมากจริงๆอ่ะมีภาพไหมเอามาให้ดูกันเร็วสวยมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นการลงสีม่วงที่สวยมากแม่แพทเล่าได้ไหมอ่ะเป็นการลงสีม่วงที่สวยมากเลยค่ะไม่มีเล่าไปเป็นไงคือคุณเป่าๆเขาอยากนี่ไงเขาอยากแต่งหน้าคุณแม่เขาก็ใช้เมจิกสีม่วงในการลงพวงแก้มและใต้ตาเก่งเก่งดอลลี่อายเก่งเก่งดอลลี่อายแล้วคิ้วคิ้วด้วยโอ้คิ้วคุณแม่บางมากเป่าๆได้กล่าวถมคิ้วให้คุณแม่มีพูดด้วยเหรอนี่ถมคิ้วเห็นไหมคะมีเสียงไหมหัวเราะโอ้สวยคิ้วคิ้วแต่เขาวาดตรงคิ้วเลยนะแม่เปล่าลูกซ้ายนั่นเนี่ยหรือเปล่าอ๋อเหรอใช่แย้มจะมีใครคิ้วม่วงได้ขนาดนี้ใต้ตาก็ได้เป๊ะเลยเปล่าลูกดูแม่ไงดูแม่เวลาแม่ไปออกงานแต่งมีไลท์ด้วยเมื่อกี้มีไลท์จู๋ว่าแม่ชอบนี่เห็นไหมทาปากแม่ชอบแม่เขาขายลิปสติกไงอ๋อนี่ไลท์จมูกตัวเองไลท์จมูกได้สวยลูกสวยเพราะว่าเวลาบล็อกเกอร์เวลาแต่งหน้าแม่ชอบแบบว่าทำเป็นหัวใจก่อนไงเอาคือเอาครีมบัตช์อะมาทำเราค่อยเกลี่ยไงเอ็นดูเอ็นดูตอนนางเจ็ตแลกอะไม่หลับไม่นอนน่ารักเนาะมีลูกสาวก็น่ารักอย่างนี้ลูกชายก็ทำได้อย่าแม่แม่ลูกชายบางทีพอเราอะด้วยความที่เราชอบลองแบบว่าเครื่องสำอางใหม่ๆบางทีเราก็ทำโดยที่เราไม่ได้แบบคิดว่าลูกเราดูอยู่อะเนาะบางวันนางก็มีอย่างเงี้ยมาทาบ้างกิตเตอร์จนเพื่อนทักไฮไลท์จมูกให้แม่ไหมไม่มีเขาจะมีสวอชแบบที่อย่างนี้เหมือนที่เวลาเราสวอชแล้วนางก็โชว์หน้ากล้องโชว์ว่าจนเพื่อนแพทย์ทักเข้ามาบอกว่ามึงอย่าแต่งหน้าให้ลูกเห็นอีกนะอย่างเงี้ยเล่นยังไม่รู้หรอกยังไม่รู้ยังชอบไงคนนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวงการแฟชั่นเรื่องคิ้วตั้งเนี่ยแพทก็ได้มาจากคุณแม่คนนี้แหละก็คือคุณแม่ชมพู่นะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็บินไปดูแฟชั่นโชว์นะคะต้องบอกว่านี่เก๋มรูปนี้สวยมากเด็กมากเลยชอบมากแต่ว่าต้องบอกเลยว่าไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะสำหรับคุณแม่ชมของเราค่ะกับการไปงานแฟชั่นโชว์นะคะระดับโอกูตูนะคะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ไปเฉิดฉายออร่าระดับความปังทุกวันชุดดีผมดีหน้าดีทุกวันนะคะแล้วก็ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์สุดหรูในแบรนด์ชาแนลค่ะซึ่งเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยก็แต่งตัวคลุมโทนเนาะก็เป็นสีดำนะคะชุดเนี่ยเป็นเดรสลายยาวลายดอกเพิ่มความทะมัดทะแมงด้วยแจ็คเก็ตหนังสีดำค่ะเสริมความสง่างามด้วยรองเท้าบูทเห็นไหมซึ่งภาพเนี้ยถามว่ากล้ามขาต้องดีแค่ไหนเพราะมันคงไม่ใช่แบบว่าได้ได้แป๊บเดียวมันจะต้องแบบเกรงกล้ามขาแค่ไหนถึงจะได้รูปนี้ออกมาเป็นมิติใหม่ของการโพสต์รูปโพสต์ภาพไหวไหมน้องไม่ไหวเลย
ร้องนิดนึงร้องนิดนึงแหมร้องนิดนึงเหมือนท่าของพี่ลิซ่าแบทพิงค์ที่คุณซาร่าพยายามจะเกรงตัวตามน้องก็พยายามแล้วก็คือไม่ได้เหมือนกันแล้วแต่คนแล้วแต่ความแข็งแรงอ้าวเรียบร้อยค่ะสำหรับใครที่รออยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังคำแถลงแล้วนะคะจากท่านผบ.ตร.นะคดีโจรโหดปล้นทองที่ลพบุรีใช่ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับพวกเราในวันพรุ่งนี้ 9:50 เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ